ปัญจกกังคสูตรว่าด้วยเวทนาครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่วายท่านพระอุทายีแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอุทายีว่า ท่านพระอุทายีผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรหนอท่านพระอุทายีตอบว่าดูกระคะเลหาบดีพระผู้มีพระภาคตรัสเ,เ,เ,เวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข,ขมัส,สุขเวทนา ดูกรคฤริหัปีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามอย่างนี้แหลเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจก,กังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านพระอุทายีผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามอย่างเลย ตรัสเวทนาไว้สองอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาอันเป็นไปในฝ่ายละเอียดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันประณีตแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ว่า ดูกรรคฤริหาปีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองอย่างเลยพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามอย่างนี้แม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามช่างไม้ชื่อปัญจักกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านพระอุทายีผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามอย่างเลยตรัสเวทนาไว้สองอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาท่านผู้เจริญ อทุคมสุขเวทนาอันเป็นไปในฝ่ายละเอียดพระผู้มีพระภาพตรัสไว้ในสุขอันประณีตท่านพระอุทายีไม่สามารถจะให้ช่างไม้ตกลงได้ฝ่ายช่างไม้ก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายีตกลงได้ท่านพระอานนท์ได้ฟังการสนทนาปราศัยนี้ ของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ครั้นแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลการสนทนาปราศัยแม้นั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานน์ ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่คล้อยตามเหตุอันมีอยู่ของภิกษุอุทายีส่วนภิกษุอุทายีก็ไม่คล้อยตามเหตุอันมีอยู่ของช่างไม้ดูกระอาอนน์โดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสองก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสามก็มี โดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาห้าก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาหกก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสิบแปดก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสามสิบหกก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาหนึ่งร้อยแปดก็มี ดูกระอานนทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ดูกระอานนเมื่อทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แลชนเหล่าใดจักไม่สำคัญตามจักไม่รู้ตามจักไม่บันเทิงตามซึ่งคำที่เรากล่าวดีแล้ว เจราจาดีแล้วแก่กันและกันเหตุนี้จักเป็นอันชนเหล่านั้นหวังได้คือชนเหล่านั้นจักบังเกิดความบาดหมางกันเกิดความทะเลาะก,กันวิวาทกันจักทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากดูกระอานน์ ทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แหลดูกระอานนท์เมื่อทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ชนเราใดจากสำคัญตามจากรู้ตามจากบันเทิงตามซึ่งคำที่เรากล่าวดีแล้วเจราจาดีแล้วแก่กันและกันเหตุนี้ ชนเหล่านั้นพึงหวังได้คือชนเหล่านั้นจกพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดุดน้ำเจือด้วยน้ำนมมองกันและกันด้วยจักสุอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่ดูกระอานอนกามคุณห้าเหล่านี้กามคุณห้าเป็นไฉน คือรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยโสดอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ ชวนให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยคานะอันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารัก ชักให้ใครชวนให้กำหนัดโพธัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้แหลดูกระอานนสุขสมนัต ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้นี้เราเรียกว่ากามสุขดูกระอานน์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประเนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานน์ก็สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประเนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไฉภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม เข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นดูกระอานนชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่น อันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานอน์ก็สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌา,านอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารร,ระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่า และประณีตกว่าสุขนั่นดูกรอาอนนท์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคํานี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่า และประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานน์ก็สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปัญญะและสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌชาญที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใคร่ยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นดูกระอานนชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานอน์ก็สุขอื่นอันหน้าใครยิ่งกว่า และประนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจะตุทิฌาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่า และประนีตกว่าสุขนั่นดูกระอานนชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคํานี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่า และประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานน์ก็สุขอื่นอันหน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นเป็นชไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าอากาศสานัญจายตนาชาญโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาทั้งหลาย เพราะความดับศูญแห่งปฏิฆะสัญญาทั้งหลายเพราะไม่มนสิการถึงนานัตตะสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใคร่ยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นดูกระอานนชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประณนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานอน์ก็สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่า และประนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนาชานโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าวิญญาณัญจายตนาชานโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่น ดูกระอานอน์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ ดูกระอานนท์ก็สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าอากินจัญญายตนะฌานโดยบริกรรมว่าอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีนี้แหละเป็นสุขอื่น อันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นดูกระอาอนนชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันหน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานน์ก็สุขอื่นอันหน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายัตนาชานอยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใคร่ยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นชนเหล่าใดแหลพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเป็นเยี่ยมและละเอียดดังนี้ เราไม่ยอมตามคำนี้แก่ชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและพระนิตกว่าสุขนั่นมีอยู่ดูกระอานนท์สุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและพระนีตกว่าสุขนั่นเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาญโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติอยู่นี้แหละเป็นสุขอื่นอันน่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่าสุขนั่นก็ข้อที่ปริภาชกอัญญาเดียรถีพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคโดมกล่าวสัญญาเวทะยตะนิโรธสมาบัติและย่อมบัญญัตินิโรธนั้นไว้ในความสุขข้อนี้นั้นเพราะเหตุไรข้อนี้นั้นเป็นอย่างไรนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้พวกปริพาชกอัญญาเดียรถีมีวาทาอย่างนี้พวกเธอพึงค้านอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรดนั้นไว้ในความสุขเลยบุคคลย่อมได้สุขในฐานะใดๆพระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะนั้นๆอันเป็นสุขไว้ในความสุขทุกแห่งจบ ปัญจกกังคสูตร